ที่เกลิ่นกันไว้แล้วทุกคนก็ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตารอดูความเคลื่อนไหวหนึ่งสิงหาคมนี้กลุ่มแรกได้ลงทะเบียนอย่างแน่นอนกับคนที่มีสมาร์ทโฟนนะคะรัฐบาลค่ะพร้อมเดินหน้าโครงการเติมเงินดิจิทัล W ัลเลต10,000บาทนะคะเปิดให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเริ่ม1สิงหาคมนี้ค่ะนายพิชัยชุนหะ วชิระนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานในการแถลงข่าวดิจิทัลวอลเล็ตโครงการเพื่อประชาชนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ววันนี้โดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังร่วมแถลงข่าวกันด้วยนะคะโดยคุณพิชัยเนี่ยเขาบอกว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำตลอด10ปีที่ผ่านมาการเติมเงินเข้าระบบเศรษฐกิจถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ ในการแก้วิกฤตควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันมั่นใจค่ะหากเศรษฐกิจเติบโตรัฐบาลจะสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นตามระเบียบวินัยการคลังการเงินนะคะพร้อมกับย้าว่า โครงการดิจิทัลวอ l เลตมีความโปร่งใสผ่านระบบมาตรฐานข้อมูลของบล็อก a i n ที่เก็บข้อมูลหลักฐานธุรกรรมโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้ส่วนเหตุผลที่ล่าช้าเพราะว่าต้องมีการทำระบบให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ค่ะสำหรับการลงทะเบียนนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มครับทุกคนฟ<ฆ>ังไปด้วยเลยนะฮะ กลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนอันนี้คือประชาชนทั่วไปนะครับจัดลงทะเบียนระหว่างวันที่1สิงหาคมไปจนถึง15กันยายนนะครับผ่านแอปพลิเคชันอย่างที่คุณสิวพรได้บอกไปทางรัฐครับคุณผู้ชมครับสมาร์ทโฟนโดยไม่มีการจำกัดจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการดังนั้นดังนั้นนะครับประชาชนทุกคนเนี่ยที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะมีคุณสมบัติครบถ้วน ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเองเนี่ยลงทะเบียนระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะครับโดยจะให้มีการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดเอาไว้ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติสถานะของบุคคลและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเ<ๆ>ช่นเดียวกับกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนั่นเอง สำหรับส่วนของการใช้จ่ายครับจะอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแต่การใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเนี่ยจะทำได้ในวงแคบกว่าการใช้สิทธิ์ของประชาชนในกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนนะครับและก็การลงทะเบียนร้านค้า จะเกิดขึ้นในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปล่ะครับยืนยันนะคะสําหรับคนที่กําลังเฝ้ารออยู่ว่าเราจะเริ่มใช้จ่ายได้ในไตรม,มาสที่4ของปี2567ค่ะขณะที่เงื่อนไขในการจ่ายให้ประชาชนนะคะก็สามารถใช้จ่ายได้กับร้านค้าขนาดเล็กรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกส่งหรือว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศและก็ระดับท้องถิ่นนะคะและในการซื้อสินค้าหากประชาชนที่มีทะเบียนบ้าน นอยู่ในอำเภอใดจะต้องไปซื้อสินค้าในร้านค้าที่อยู่ในอำเภอนั้นเท่านั้นนะคะ hmm. แล้วก็ต้องซื้อขายแบบพบหน้ากาันเฟคถูกเฟ c ต้องอยู่อย่างนี้เลยคุณไม่ใช่ออนไลน์มาสั่งไวเลยไม่ได้เพราะว่าตัวคุณเองต้องมีการเดินทางไปยังอำเภอที่ทะเบียนบ้านคุณอยู่นะคะคทั้งนี้เองร้านค้าทุกประเภทนะคะสามารถที่จะซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้ไม่ได้มีข้อแม้หรือว่าข้อจํากัดอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณจุลพันธ์เนี่ยยังได้มีการชี้แจงนะคะถึง ประเภทของสินค้าอ,อะอะไรซื้อได้กันบ้างนะคะคว่าประเภทของสินค้าสามารถเข้าร่วมโครงการเนี่ยได้หมดเลยยกเว้นอะไรยกเว้นสินค้าที่เป็นเนกาทีฟลิซค่ะเนกาทีฟลิซม,มันคืออะไรบ้างละ่ะมันมีเลยนะลาก,กินแบ่งรัฐบาลคบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชากระท่อมบัตรกํานันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณี น้ำมันเชื้อเพลิงก๊สธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องมือสื่อสารอันนี้เนกาทีฟลิทนะคะยกเว้นนะครับนี่คือข้อยกเว้นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาจะมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรายการสินค้าเนกาทีฟลิทเพิ่มเติมได้ทั้งนี้เองเนี่ยการใช้จ่ายภายในโครงการไม่รวมถึงบริการต่างๆนะคะครับผมใช่แล้วนะครับก็ขณะที่นายเผ่าภูมินะครับก็กล่าวถึงขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะครับ ทุกคนจะต้องดาวน์โหลดครับอันนี้เนี่ยอยากที่จะให้ทุกคนมีอยู่ติดโทรศัพท์มือถือ,อเลยโดยทางรัฐเนี่ยทุกท่านจะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับพออังอทางรอเรือไม่หันอากาศแล้วก็ถอฐานนะครับ,รบเป็นชื่อน,นี้เลยนะเพราะฉะนั้นแหละในช่วงนี้เองนะครับกับออนไลน์อาชญากรรมที่แฝงตัวเข้ามาโจรมันก็มองอยู่ด้วยนะ,ะเขาบอกว่ามีทั้ง iOS แล้วก็ Android จะไม่มีการส่งลิงก์นะครับนึยางว่าจะไม่มีการส่งลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนตอนนี้สามารถที่จะเตรียมพร้อมได้โหลดแอปพลิเคชันมาไว้ก่อนทางรัดมไม่ต้องส่งลิงก์ไปไหนดาวน์โหลดได้ด้วยตัวเองนะคะหนึ่งสิงหาคมนี้กลุ่มแรกเริ่มลงทะเบียนได้เลยใช่แล้ว